อย่าเพิ่งละสายตาหน้าจอทีวีฮะภูเก็ตเด็ดสลตีและรอบนี้โปรดชมด้วยตานอกจากคนไทยจะกลางนักหนาแล้วต่างชาติธรรมดาที่ไหนรอบนี้ชมด้วยตาหรือปิดครึ่งตาก็ยังได้เรื่องนักท่องเที่ยวไม่รู้มันฝังหัวอะไรมาเที่ยวเมืองไทยอะไรก็ได้ทำแบบนั้นฮะรอบนี้นักท่องเที่ยวขออภัยนะครับเยี่ยวบนรถฮะเต็มเลยควักจุดจู่ออกมาแล้วฉี่พุ่งเป็นวิถีย้อยบนรถตุกไหนฉี่ไอ้ช้างมันบังถ้าช้างไม่บังอ่ะมันเป็นวิถีโค้งเลยนะเห็นหยดๆนะใช่ใช่ฮะมาเป็นสายเป็นสายแล้วบนรถไม่ตกใจเหรอเข้าใจว่าเป็นเพื่อนมันโอ้ฝรั่งนะครับไม่มีใครห้ามใครไม่มีใครห้ามใครก็ประเทศไทยอะไรก็ได้มันเลยโชว์ฟอร์มสดนะฟอร์มสดตะลึงป่าตองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะป่าตองต้องตะลึงเพราะว่าฉี่บนรถตุ๊กๆนะอยากได้ให้ขึ้นมาเขาก็ขึ้นไปคงเมาด้วยนะท่าทางจะเมาแล้วงานนี้7วินาทีสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเอาอีกแล้วใช่ไหมนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยประเทศไทยอะไรก็ได้จะไปกรุบกรับโยกกันบนรถอย่ากระทำหรือจะฉี่ควักจุดจวงมาฉี่บนรถนี่ก็มีแล้วงานนี้ก็เลยไปถามพี่พงคือใครพี่พงเนี่ยไม่ใช่เป็นรถคันนี้นะเจ้าของรถแต่เป็นเพื่อนของรถคันนี้พี่พงบอกว่าฉี่ในรถเนี่ยเอาความเชื่อก่อนเรื่องของแม่ย่านางเรือเนี่ยมีรถก็มีโอ้โหกระเจิดกระเจิงหมดไหมใช้คำว่ามึงเลยนะขี่ในรถอ่ะอย่างเงี้ยแม่ย่านางหนีก็เจอกระเจิงกระจายกระจายความรุ่งเรืองเสริมดวงหายหมดเลยนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหานี้ฟรีวีซ่าเวลามาโอ้โหกะเลวราชมากันเยอะแยะมากมายแบบเนี้ยคุณภาพไม่มีแล้วการแก้ไขหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะสามารถทำอะไรได้ฟังจากพี่พงษ์ฮะอันนี้คือเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ครับผมเพราะว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรที่ว่าไม่ให้เกียรติในอาชีพของเราไม่ให้เกียรติกับเมืองไทยเพราะว่าเขามาทำตัวอย่างเงี้ยมาฉี่บนรถเอ้ยมาทำอะไรไม่ดีในประเทศไทยคือเป็นอะไรที่คนขับรถทุกๆส่วนมากก็รับไม่ได้เหมือนกันในบ้างคะอันนี้ก็คืออยากให้ฝากคัดกรองไปถึงประเภทฟรีวีซ่าต้องให้คัดกรองเกียรตินักท่องเที่ยวบ้างไม่ใช่ว่าฟรีวีซ่าเข้ามาแล้วมาทำตัวพฤติกรรมแย่ทำให้เกิดภาพลักษณ์เสียหายต่อการท่องเที่ยวครับใช่พี่พูดถูกเลยตรงใจกับใครหลายๆคนเพราะเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จนรู้สึกว่าละอาใจแล้วอ่ะนักท่องเที่ยวบางครั้งที่โอ้โหไม่สนใจทำแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะอย่าคิดว่าเอาเงินเข้ามาจับจ่ายมาท่องเที่ยวแล้วจะทำอะไรก็ได้ใช่อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ